นับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300อร่อยคุ้มค่าสำหรับเดือนกันยายนนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ค่ะว่าจะเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุดของปีค่ะเริ่มต้นวันที่1กันยายนนี้ก็มีหลายตัวการเลยนะคะที่จะมาเพิ่มฝนในบ้านเราตัวการแรกค่ะก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมบ้านเรามีกำลังแรงขึ้นมีลมตะวันออกเฉียงใต้ด้วยและยังมีร่องมรสุมนะคะที่พัดผ่านอยู่ทางตอนบนของเมียนมาและลาวตอนบนจากนั้นค่ะช่วงวันที่4ถึง6กันยายนก็คาดว่าร่องมรสุมที่พัดผ่านอยู่ทางตอนบนของเมียนมานะคะจะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนภาคเหนือภาคอีสานแบบเต็มๆค่ะดังนั้นสัปดาห์หน้าก็ต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักกันไว้ด้วยนะคะในขณะที่พายุไต้ฝุ่นหินหนามหนอค่ะเช้านี้มีศูนย์กลางอยู่ทางด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันนะคะซึ่งพายุลูกนี้ค่ะกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะคาดว่าจะวกค่ะขึ้นไปทางเหนือนะคะมุ่งไปสู่ทางด้านตะวันออกของประเทศจีนนอกจากไต้ฝุ่นหินหนามหนอแล้วนะคะยังมี depression อีกลูกนึงอยู่ใกล้ๆกันด้วยค่ะก็คือลูกนี้นะคะมีการคาดการณ์ว่าไต้ฝุ่นหินหนามหนออาจจะดูดพายุลูกนี้เข้าไปรวมกันเป็นพายุลูกเดียวกันเลยแต่ว่าสบายใจได้นะคะพายุทั้ง2ลูกนี้ไม่ส่งผลกระทบแล้วก็ไม่เคลื่อนเข้าบ้านเราแบบตรงๆแต่ว่าอาจจะส่งผลทางอ้อมค่ะไปดึงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบ้านเราให้มีกำลังแรงขึ้นได้นะคะเรามาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มที่ภาคเหนือค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังคงมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ประมาณ40%ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ตอนกลางวันอากาศร้อนในหลายพื้นที่ค่ะอุณหภูมิสูงสุด36องศาภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่60%ของพื้นที่มีฝนตกหนักนะคะบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ค่ะส่วนมากที่สระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครตอนกลางวันอากาศร้อนในหลายพื้นที่เช่นกันนะคะอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้มีฝนเพิ่มขึ้นค่ะมีตกอยู่ที่70%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยเฉพาะที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดแต่แม้ว่าภาคตะวันออกฝนเยอะแต่ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรนะคะยกเว้นบริเวณที่มีฝนคลื่นอาจสูงมากกว่า1เมตรค่ะขณะที่ภาคใต้วันนี้มีฝน40%-60%ของพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยส่วนมากจะตกที่เพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสส่วนฝั่งอันดามันค่ะต้องระวังที่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลขณะที่คลื่นลมทางภาคใต้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะมีกำลังอ่อนทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรยกเว้นพื้นที่ที่มีฝนคลื่นจะสูง 1-2 เมตรแต่ว่าคลื่นลมจะกลับมามีกำลังแรงขึ้นอีกครั้งช่วงวันที่4-6กันยายนนะคะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่70%ของพื้นที่และอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยส่วนอุณหภูมิสูงสุดวันนี้34องศาเซลเซียสค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ